ผยภาพสุดน่ารักน็อตชมพูเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายต้อนรับแพทริเซียสะใภ้เล็กขึ้นแทนเป็นสะใภ้เล็กบ้านหลังสีสิงห์พิพัฒน์อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดที่ล่าสุดนั้นได้จูงมือแฟนหนุ่มไฮโซโน้ตวิเศษเข้าประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสที่จะจัดขึ้นในวันที่22ธันวาคมนี้ซึ่งบรรยากาศงานวิวาก็เป็นไปอย่างหวานชื่นและภาพไฮไลท์จากงานนี้ที่แฟนๆนั้นแชร์กันว่อนที่เห็นก็จะเป็นภาพของพี่ชายพี่สะใภ้ของหนุ่มโน้ตอย่างชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตที่รับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายยิ้มต้อนรับน้องสะใภ้คนเล็กที่มายกน้ำชาให้แบบแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงอีกครั้งนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ